ในพระคัมภีร์ไบเบิลเราได้เรียนรู้ว่าการแต่งงานเป็นภาพสะท้อนความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูคริสต์และคริสตจักรของพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งมาแต่งงานกันทั้งสองคนมาเป็นตัวละครในละครที่ชื่อว่าชีวิตคู่ภรรยาเปรียบเสมือนกลุ่มผู้เชื่อหรือว่าคริสตจักรส่วนสามีก็เปรียบเสมือนพระเยซูคริสต์เอฟิซัสบทที่5เป็นพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่เปิดเผยบทบาทของสามีภรรยาข้อ24-25บอกว่าคริสตจักรยอมเชื่อฟังพระคริสต์อย่างไรภรรยาก็ควรยอมเชื่อฟังสามีทุกประการอย่างนั้นส่วนสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนพระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรเพราะฉะนั้นเมื่อพระคัมภีร์สอนว่าพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้ายอมสละชีวิตบนไม้กางเขนเพื่อชดใช้บาปให้กับคริสตจักรนั้นสามีทุกคนก็กำลังเรียนรู้ว่าควรจะรักภรรยาแบบไหนพระเยซูเป็นผู้นำที่เลี้ยงดูและทนุถนอมคริสตจักรอย่างไรสามีก็ควรจะเป็นผู้นำที่เลี้ยงดูและทนุถนอมภรรยาอย่างนั้นเมื่อพระคัมภีร์สอนว่าผู้เชื่อควรจะติดตามและเชื่อฟังพระเยซูคริสต์อย่างไรภรรยาทุกคนก็ได้เห็นว่าการติดตามและเชื่อฟังสามีมีหน้าตาอย่างนั้นภรรยาควรสนับสนุนการเป็นผู้นำของสามีและเคารพเขาในฐานะหัวหน้าครอบครัวเมื่อสามีรักและเสียสละเพื่อภรรยาและภรรยาเคารพและเชื่อฟังสามีคนรอบข้างจะได้เห็นภาพสะท้อนของข่าวประเสริฐที่สวยงามแต่อาจจะมีคนบางคนบอกว่านี่คือภาพชีวิตคู่ที่เกินความจริงหรือเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งนี้สามารถเป็นไปได้โดยพระคุณของพระเจ้าแม้สามีภรรยาจะทำไม่เพอร์เฟกต์ก็ตามสามีภรรยาจะทำสิ่งนี้ได้จะต้องไม่พึ่งพาตัวเองแต่พึ่งพาพระเยซูคริสต์และกำลังที่มาจากพระองค์ถ้าเราเป็นคนที่หันหลังให้กับความผิดบาปและเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์แล้วพระเจ้าก็ไม่จดจำความผิดบาปของเราอีกต่อไปก็คือพระเจ้าให้อภัยความผิดบาปของเราเปล่าๆเพราะพระเยซูคริสต์รับโทษบนไม้กางเขนแทนเราและเป็นขึ้นมาจากตายเพราะฉะนั้นถ้าความจริงนี้เป็นพื้นฐานการแต่งงานของเราเราก็จะสามารถอดทนกันได้รักกันได้ให้อภัยกันได้เพราะพระเจ้าได้ทำสิ่งนี้กับเราก่อนอย่างที่หนึ่งยอห์นบทที่4ข้อ19บอกว่าเรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนขอพระเจ้าอวยพรนะครับ